และนำสู่กระบวนการสัมผัสตรงนะครับสองมือเปล่าของลุงก็ไม่มีอะไรมากมายหรอกลุงไม่ได้จุดธูปจุดเทียนนะให้รู้ไว้สองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจแปลว่าถามไถ่กันมาเล็กน้อยเล็กน้อยนะครับผมไม่ได้ถามรากเหง้าสกสารใครอยู่แล้วนะครับด้วยผมไม่ถามถึงต้นตระกูลใครอยู่แล้วนะครับผมไม่สนใจกรรมพงกรรมพันธ์ทั้งนั้นแหละครับผมไม่สนใจวิบากกรรมกรรมนู่นนี่นั่นผมไม่สนใจตรงนั้นนะครับผมเข้าใจสนใจปัจจุบันกรรมคือวินาทีนี้สนใจคำว่าปัจจุบันกรรมทันสมัยใหม่เสมอสนใจตรงนี้โอเคไหมครับงั้นบอกความจริงมาต้องการอะไรยกเว้นความรวยไปหาเอาเองว่าไปโน่นเมื่อครู่ลุงพูดว่าเช้าเข้าตาสู่ใจอ๋อเมื่อครู่ลุงพูดว่าเข้าตาสู่ใจสมมติบันทึกลืมตาโอเคเวลาลืมตาเนี่ยมองตามองไปมองไปมองแล้วก็มองไปไปเจออะไรข้างทางส่วนนูนส่วนเว้ามันเป็นไงนูนเว้าเห็นไหมเป็นไงสูงต่ำเป็นไงดำขาวเป็นไงยาวสั้นเห็นไหมเวลามองไปมองไปข้างนอกแปลว่าลืมตาสว่างโอเคนะครับเมื่อครู่นี้ลุงพูดว่าเข้าตาสู่ใจสมมติบันทึกคือลืมตาถ้าหลับตาเห็นภาพจะสู่ใจสมองบันทึกเช่นกันไหมคะฟังถ้าหลับตาเห็นภาพล่ะฟังให้ดีนะลืมตาเห็นภาพสิ่งแวดล้อมทุกคนโอเคไหมครับยกเว้นคนตาบอดนะลืมตาก็มองเห็นรอบด้านมองเข้าไปเห็นหมดแหละนี่ลืมตาเห็นภาพนะงั้นกรณีที่บอกเข้าตาสู่ใจทีนี้เวลามันเข้าสู่ใจแล้วทีนี้แล้วก็หลับตาตามเห็นภาพนั้นอยู่ไหมเห็นภาพนั้นอยู่ไหมภาพนั้นยังคงอยู่ไหมถ้ายังคงอยู่ยอดเยี่ยมกระเทียมโทนแถมดองอีกต่างหากอย่างยอดเยี่ยมถ้าเห็นนะถามว่าถ้าไม่เห็นในวันนี้โอกาสข้างหน้าจะเห็นไหมคำตอบโอกาสข้างหน้าก็จะเห็นคืออะไรแน่นอนนะครับต้องถอยหลังเข้ามาหาเรื่องจิตคือความสว่างให้ได้ซะก่อนนะความสว่างเราเนี่ยครับคำว่าความสว่างมันหมายความนี้ครับความสว่างมันเหมือนกับเราได้ไฟฉายหนึ่งกระบอกไปไหนแล้วไฟฉายหนึ่งกระบอกก็แล้วกันนะนี่คือไฟฉายเนาะเนี่ยหนึ่งกระบอกโป๊ะเนี่ยเข้าใจไหมส่องไปเนี่ยส่องทางไปมองเห็นไหมครับไฟฉายเนี่ยไฟฉายหนึ่งกระบอกมันก็ส่องทางไปเนี่ยนึกออกไหมครับมันส่องไปในแง่เนี่ยจิตเนี่ยมันคือความมันส่องทางไปเนี่ยพอไปแต่ครับมันจะเห็นเป็นข้างๆมันจะเป็นภาพข้างๆไปไอ้ภาพที่มองเห็นรอบข้างเมื่อกี้เนี่ยมันจะเห็นเนี่ยมันจะรีวายรีวายแปลว่าของเก่านะครับให้เห็นเป็นภาพนู่นนี่นั่นนะครับนะหลับตาเห็นไหมตอบว่าเห็นนะครับแต่ไม่ใช่มากคนนะยกไว้เลยไม่ใช่เห็นทุกคนง่ายๆหรอกครับแต่ทุกคนมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมจะเห็นย้ำแต่ไม่เห็นทุกๆคนนะที่ว่าเนี่ยกลับกันทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมมันจะเห็นเพราะว่าสิ่งนี้มันอยู่ในตัวอยู่ในตนอยู่ในตาของเราเองเห็นไหมครับก็ชาตินี้นะครับจะเป็นชาติที่ผู้จะเห็นเพราะว่ามันมีลุงออกมาสื่อสารให้ขบคิดพิจารณาร่วมกันอยู่ในเวลานี้นะครับมันมีลุงออกเข้าใจมั้ยครับถ้าไม่มีลุงออกก็อย่างว่าแหละก็ผ่านมากี่ปีต่อกี่ปีแล้วประมาณนั้นโอเคมั้ยครับลองเข้าใจในบทบาทลีลาที่ลุงได้พยายามที่จะบอกเล่าสู่กันฟังทั้งหมดอย่าเชื่อลุงจนเกินเหตุเกินปัจจัยนะครับลุงเพียงแต่บอกว่าลองตามลุงดูซิอย่างเงี้ยลองดูซิลุงจะพาตัวครูลงคลองไหม